วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องถูกฝูงแกะปฏิเสธสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าหากว่าเรามีผู้ปกครองหรือผู้ที่ดูแลเรามีความประเสริฐมีพระคุณมีความเมตตาสูงส่งเหมือนองค์พระเยซูคริสต์ผมเชื่อว่าคงไม่มีใครปฏิเสธผู้นำผู้ปกครองนั้นนะครับถ้าฝูงแกะมีผู้เลี้ยงที่ประเสริฐเหมือนพระเยซูคริสต์พวกแกะทั้งหลายคงไม่เกลียดชังผู้เลี้ยงแกะนั้นเป็นแน่แท้นะครับแต่สำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้นะครับที่เราจะศึกษาด้วยกันวันนี้ชื่อเรื่องของรายการเราได้ตั้งชื่อเรื่องว่าถูกฝูงแกะปฏิเสธแน่นอนครับผู้ที่ถูกฝูงแกะปฏิเสธก็คือผู้เลี้ยงแกะนั่นแหละนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาด้วยกันว่าทำไมพระวจนะธรรมของพระเจ้าคำพยากรณ์ของท่านเสขาริยาในวันนี้จึงค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับค่อนข้างที่จะเจ็บปวดสำหรับบรรดาผู้ที่เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ถูกบรรดาฝูงแกะทั้งหลายปฏิเสธนะครับเราจะนำพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้มาศึกษาด้วยกันครับคุณผู้ฟังครับในพระธรรมที่เราจะศึกษาด้วยกันนั้นอยู่ในพระธรรมเสขาริยานะครับบทที่11ข้อ4เป็นต้นไปจนจบบทนะครับซึ่งในชื่อเรื่องของพระธรรมตอนนี้ในวันนี้พระคัมภีร์ได้เขียนเอาไว้ว่าผู้เลี้ยง2แบบผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมเสขาริยาบทที่11นะครับข้อที่4เป็นต้นไปจนจบบทมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับพระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงเลี้ยงฝูงแพะแกะที่ต้องถูกฆ่าบรรดาผู้ที่ซื้อมันไปก็ฆ่าเสียและไม่ต้องมีโทษและบรรดาคนที่ขายมันกล่าวว่าสาธุการแด่พระยาเวข้าพเจ้ามั่งมีแล้วและผู้เลี้ยงไม่สงสารมันเลยพระยาเวตรัสว่าเราจะไม่สงสารชาวแผ่นดินอีกต่อไปนี่แน่เราก็จะทำให้เขาต่างคนตกในมือเพื่อนบ้านของเขาและในหัตถ์ของกษัตริย์ของเขาและคนเหล่านั้นจะทำลายแผ่นดินและเราจะไม่ช่วยสักคนให้พ้นมือของพวกนั้นเลยดังนั้นในฐานะตัวแทนของผู้ที่ค้าแกะข้าพเจ้าจึงได้เลี้ยงดูฝูงแกะที่กำหนดจะถูกฆ่าข้าพเจ้าจึงเอาไม้เท้าสองอันอันหนึ่งให้ชื่อว่าพระคุณอีกอันหนึ่งข้าพเจ้าให้ชื่อว่าสหภาพและข้าพเจ้าก็เลี้ยงดูแกะในเดือนเดียวข้าพเจ้าขจัดผู้เลี้ยงสามคนนั้นเสียแต่ข้าพเจ้าเบื่อคนค้าแกะเสียแล้วและพวกเขาก็เกลียดชังข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจึงว่าข้าจะไม่เลี้ยงแกะให้เจ้าอะไรที่จะต้องตายก็ให้ตายไปอะไรที่จะต้องถูกทำลายก็ให้ถูกทำลายไปและให้พวกที่เหลืออยู่นั้นกินเนื้อซึ่งกันและกันและข้าพเจ้าก็เอาไม้เท้าที่ชื่อพระคุณนั้นมาหักล้มเลิกพันธสัญญาซึ่งข้าพเจ้าได้ทำไว้กับชนชาติทั้งหลายเสีย
จึงเป็นอันล้มเลิกในวันนั้นและบรรดาผู้ที่ค้าแกะผู้ซึ่งคอยดูข้าพเจ้าอยู่นั้นก็รู้ว่านั่นเป็นพระวจนะของพระยาเวแล้วข้าพเจ้าจึงพูดกับเขาว่าถ้าพวกเจ้าเห็นควรก็ให้ค่าจ้างแก่ข้าพเจ้าถ้าไม่เห็นควรก็ไม่ต้องแล้วเขาก็ชั่งเงิน30แผ่นให้แก่ข้าพเจ้าเป็นค่าจ้างแล้วพระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงโยนเงินนั้นเข้าไปในคลังคือเงินก้อนงดงามเหลือเกินที่เขาจ่ายให้ข้าพเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าจึงเอาเงิน30แผ่นโยนเข้าไปในคลังในพระนิเวศของพระยาเวแล้วข้าพเจ้าก็หักไม้เท้าอันที่สองที่ชื่อสหภาพนั้นเสียล้มเลิกพระดอนภาพระหว่างยูดาห์และอิสราเอลแล้วพระยาเวจึงตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงหยิบเครื่องใช้ของผู้เลี้ยงแกะผู้ไร้ค่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะนี่แน่เรากำลังตั้งผู้เลี้ยงคนหนึ่งในแผ่นดินนี้ผู้ไม่สนใจแกะที่กำลังพินาศหรือแสวงหาตัวที่หลงหายหรือรักษาตัวที่กระดูกหักหรือเลี้ยงดูตัวที่เป็นปกติแต่กินเนื้อของแกะอ้วนทุกตัวฉีกกินจนกระทั่งถึงกีบของมันวิบัติแก่ผู้เลี้ยงแกะผู้ไร้ค่าของเราผู้ที่ทอดทิ้งฝูงแกะเสียขอให้ดาบฟันแขนของเขาและฟันตาขวาของเขาเถิดขอให้แขนของเขารีบไปเสียและให้ตาขวาของเขาบอดทีเดียวคุณผู้ฟังครับเรื่องราวหลักๆในพระธรรมเสขาริยาบทที่11นี้นะครับเป็นภาพที่ท่านเสขาริยานั้นรอคอยการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์ในครั้งแรกและเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธพระองค์นะครับแล้วท่านยังมีคำพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะพูดถึงปฏิปักษ์ของพระคริสต์ในยุค7ปีนั้นด้วยนะครับซึ่งในพระธรรมเสขาริยานี้นะครับพูดถึงเรื่องราวที่มองไปข้างหน้าไปถึงเรื่องของการพิพากษาของพระเจ้าที่จะมายังคนอิสราเอลเพราะการที่พวกเขาปฏิเสธพระคริสต์เป็นภาพที่มองว่าอิสราเอลเป็นเสมือนฝูงแพะแกะที่จะต้องถูกฆ่าพวกเขาได้ขอให้โลหิตของพระคริสต์ตกลงมาบนพวกเขาและบนลูกหลานของพวกเขาคือเขารับความผิดจากการมีส่วนร่วมประหารพระคริสต์ในวันที่ปิลาถามเขานั้นนะครับเขาบอกว่ายังไงยังไงก็ต้องตรึงเยซูตรึงพระคริสต์องค์นี้เสียให้บาปให้ความผิดตกเราและก็ตกทอดไปยังลูกหลานของเราเรายอมว่าอย่างนี้นะครับยังไงก็จะประหารพระคริสต์ให้ได้พระเจ้าได้ทรงรับประกันว่ายืนยันว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงๆตามนั้นที่พวกเขาต้องการโดยพระองค์ได้ใช้เรื่องราวเปรียบเทียบสั้นๆที่ท่านเสขาริยาได้เห็นพระพิโรธของพระเจ้าได้กลิ้งลงมาจากเลบานอนซึ่งนั่นก็คือเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นเมื่อติตัสยกกองทัพมุ่งลงไปทางใต้อย่างไม่ลดละออกจากเลบานอนราวปีค.ศ.68ซึ่งก็ลงเอยด้วยการเป็นการล้อมและการทำลายเยรูซาเล็มในอีก2ปีต่อมานะครับส่วนภาพของต้นสนสีดาที่งดงามที่กล่าวถึงในพระคำตอนนี้อาจจะเป็นภาพเปรียบเทียบของพระวิหารที่งดงามที่กรุงเยรูซาเล็มซึ่งถูกทำลายโดยฝีมือกองทัพของติตัสในปีค.ศ.70นะครับสง่าราศีของอิสราเอลที่แข็งกระด้างฝ่ายจิตวิญญาณในสมัยนั้นก็คือพระวิหารของพวกเขาไม่ใช่พระเจ้าแห่งพระวิหารนั้นสง่าราศีของพวกเขาจึงถูกทำลายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้บรรดาเมษบาลที่ร่ำไห้นั้นก็คือการคร่ำครวญทุกข์ระทม
นั้นจะเป็นบรรดาผู้นำฝ่ายวิญญาณที่พวกเขาละทิ้งความจริงของอิสราเอลในปีเหล่านั้นหลังจากการตรึงพระเยซูที่กางเขนนครอันเป็นที่รักและพระวิหารของพวกเขาไม่เพียงแต่ถูกทำลายเท่านั้นแต่พวกเขาอย่างพินาศในการเผาผลาญครั้งใหญ่นั้นหรือไม่ก็ถูกทำให้กระจัดกระจายตกไปเป็นทาสเป็นเชลยโดยพวกโรมด้วยนะครับบรรดาผู้ที่ซื้อพวกเขานั้นหมายถึงพวกโรมและการล้อมกรุงเยรูซาเล็มอันทารุณของพวกเขาซึ่งคำพยากรณ์นี้ใช้การเล่าเรื่องเปรียบเทียบที่มองล่วงหน้าไปถึงความโหดร้ายของพวกโรมการเยาะเย้ยถวายสาธุการองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างเย้ยหยันโดยกล่าวว่าบรรดาเมษบาลของอิสราเอลนั่นคือพวกผู้นำของพวกเขานั้นพวกเขาไม่มีความสงสารต่อบรรดาผู้นำเหล่านั้นพระเยโฮวาเองนั้นพระองค์ทรงหมายเหตุว่าเพราะเราจะไม่สงสารชาวแผ่นดินนี้อีกต่อไปการกล่าวถึงการกระทำให้พวกเขาต่างคนต่างตกเข้าไปในมือของเพื่อนบ้านของเขาและต่างก็ตกไปในหัตถ์ของกษัตริย์ของเขานั้นหมายถึงการต่อสู้ที่เกิดขึ้นภายในและความปั่นป่วนซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการปิดล้อมกรุงเยรูซาเล็มเมื่อทุกอย่างจบสิ้นลงพวกโรมก็ได้บีบให้กรุงเยรูซาเล็มนครนั้นแหลกสลายพินาศไปจริงๆและพระเจ้าก็มิได้ทรงกระทำอะไรเพื่อช่วยพวกยิวให้พ้นความทุกข์ยากในวันเวลานั้นเลยนะครับพวกเขาได้ปฏิเสธและตรึงพระเมสสิยาของตนเองที่กางเขนบัดนี้พระเจ้าจะทรงอนุญาตให้ความพิโรธของพวกโรมนั้นลงโทษพวกเขาตามที่พวกเขาปฏิญาณอย่างแข็งขันว่าเขายินดีจะรับโทษทันให้ตกมาอย่างพวกเขาและลูกหลานของพวกเขานะครับเหตุผลและฉากหลังแห่งพระพิโรธอันรุนแรงของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระองค์นั้นได้ถูกขยายความเพิ่มเติมนะครับมีการถูกนำเสนอมุมมองอย่างนี้ว่าพวกที่น่าสงสารแห่งฝูงแกะซึ่งในบริบทนี้อาจจะเป็นพวกยิวเหล่านั้นที่ได้ต้อนรับพระคริสต์และกลายเป็นสาวกของพระองค์พวกเขากลายเป็นแก่นกลางเป็นศูนย์กลางของคริสตจักรคำที่แปลว่าที่น่าสงสารในที่นี้มีความหมายว่าที่ถูกกระทำให้เจ็บปวดแน่ทีเดียวว่าคริสตจักรยุคแรกถูกกระทำให้เจ็บปวดโดยบรรดาผู้นำที่จิตใจแข็งกระด้างของอิสราเอลพระเจ้าได้ทรงสัญญาก่อนหน้านั้นว่าพระองค์จะทรงเลี้ยงดูพวกเขายิ่งกว่านั้นเองนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อพระเจ้าจัดการกับคนอิสราเอลส่วนใหญ่ในราวประมาณปีคศ70นั้นพวกที่น่าสงสารแห่งฝูงแกะผู้ซึ่งคอยดูข้าพเจ้าอยู่ก็รู้ว่านั่นเป็นพระวจนะของพระยาเวที่เซคาริยาได้กล่าวเอาไว้นั้นความคิดนี้ก็คือว่าเมื่อพระพิโรธของพระเจ้าได้ตกลงมาบนอิสราเอลในเวลานั้นคนส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นอิสราเอลที่เชื่อในคริสตจักรยุคแรกนั้นต่างก็ตระหนักว่าปัญหาความยากลำบากนั้นคือการพิพากษาของพระเจ้าที่ตกแก่พวกพี่น้องของเขาที่มีใจแข็งกระด้างและนอกจากนี้นะครับพระยาเวพระองค์ได้ทรงกล่าวว่าพระองค์เอาไม้เท้าสองอันไม้เท้านั้นก็คือไม้ตะบองของคนเลี้ยงแกะที่ถือกันอยู่นะครับไม้เท้าอันแรกพระองค์เรียกว่าพระคุณอีกอันหนึ่งทรงเรียกว่าสหภาพคำที่แปลว่าพระคุณนั้นหมายความว่าความสง่างามความงดงามที่ยิ่งใหญ่ดังเรื่องเล่าเปรียบเทียบนี้ค่อยๆเผยให้เห็นว่านี่อาจจะเป็นหมายถึงความงดงามของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระเจ้าโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ส่วนคำว่าสหภาพนั้นมีความหมายว่าถูกมัดรวมไว้ด้วยกันเป็นเรื่องที่จะถูกเปิดเผยให้เห็นว่า
านี่เป็นแผนการของพระเจ้าที่จะรวม10ตระกูลฝ่ายเหนือที่ถูกทำให้กระจัดกระจายไปนานแล้วเข้ากับยูดาห์อีกครั้งหนึ่งอย่างสมบูรณ์นะครับซึ่งเป็นตระกูลยูดาห์และตระกูลเบนยามินซึ่งในขณะนั้นก็กำลังเริ่มก่อร่างเริ่มรวมกันเริ่มกลับคืนสู่สภาพดีบ้างแล้วในบางส่วนนะครับคุณผู้ฟังครับเนื่องด้วยความจำกัดของเวลานะครับความจริงแล้วมีคำศัพท์อีกหลายคำที่อยากจะนำมาอธิบายให้กับคุณผู้ฟังฟังในตอนนี้นะครับอย่างเช่นเมสบาล3คนการที่พระเจ้าได้ทรงหักไม้เท้าแห่งพระคุณไม้เท้าแห่งสหภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเป็นว่าเราจะขอไม่เจาะลึกเข้าไปในส่วนนั้นนะครับแต่ผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้นะครับซึ่งบันทึกอยู่ในหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังในช่วงนี้เลยนะครับซึ่งมีใจความว่าพระธรรมในตอนนี้เข้มข้นมากแม้จะเต็มไปด้วยองค์ประกอบที่เราทั้งหลายคุ้นเคยในหนังสือพระกิตติคุณแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะตีความในบริบทของเรานะครับสิ่งที่ชัดเจนนั่นก็คือว่าคนเลี้ยงแกะที่ดีในตอนที่แล้วต่างก็ถูกฝูงแกะปฏิเสธผลที่ตามมานั่นก็คือเซคาริยาได้เอาไม้เท้า2อันออกมาไม้เท้าถูกตั้งชื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าพระคุณและสหภาพการที่เขาหักไม้เท้าอันแรกก็คือการที่ฝูงแกะอิสราเอลไม่ยอมรับผู้เลี้ยงทำให้พวกเขาต้องมีชีวิตอยู่โดยปราศจากพระพรและความโปรดปรานของพระเจ้าผู้เลี้ยงแกะถามว่าเขาจะได้รับค่าจ้างเท่าใดและเขาได้รับเหรียญเงินเพียง30เหรียญซึ่งมีมูลค่าเท่ากับค่าเสียหายในกรณีที่ทาสถูกวัวขวิดเท่านั้นจากนั้นเงินจำนวนน้อยนิดนี้ก็ถูกโยนให้ช่างปั้นหม้อผู้ต่ำต้อยไปซึ่งต่อมาภายหลังเมื่อพระเยซูถูกสาวกของพระองค์ทรยศนั้นและถูกบรรดาผู้เลี้ยงของคนอิสราเอลปฏิเสธพระองค์นั้นนี่เป็นจำนวนเงินที่พวกเขาจ่ายเพื่อเป็นสินบนเพื่อกำจัดองค์พระเยซูคริสต์นะครับจากนั้นเซคาริยาก็หักไม้เท้าอันที่สองความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชาติก็จะล่มสลายอีกนะครับส่งผลให้ชาวอิสราเอลต้องกระจัดกระจายไปทั่วโลกคนยิวจะถูกส่งมอบให้กับคนเลี้ยงแกะที่ชั่วร้ายซึ่งในที่สุดจะฉีกแยกพวกเขาออกจากกันผลร้ายที่ตามมาจากการปฏิเสธผู้เลี้ยงที่ดีนั้นใหญ่หลวงหนักหนามากสำหรับคนอิสราเอลนะครับคุณผู้ฟังครับพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเราทั้งหลายมีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูในการเอาใจใส่จากพระองค์แล้วนะครับดังนั้นถ้าหากว่ามีโอกาสอย่าลืมที่จะอธิษฐานเผื่อขอให้ญาติสนิทมิตรสหายของเราที่ยังปฏิเสธที่ยังไม่รู้จักพระคริสต์ให้หันกลับมาต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาเขาจะได้รับการเลี้ยงดูจากผู้เลี้ยงแกะที่ดีเลิศที่แสนประเสริฐนี้เหมือนกับเราทั้งหลายนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับเบาๆอยู่ที่ข้างเสียงช่างอ่อนหวานนุ่มนวลอบอุ่นน่าดูเต็มด้วยพลังเพิ่มแรงใจสู้บอกว่าอยู่ไม่ห่างเลยน้องเจ้าอย่ากลัว
ื่อคลามทั่วไปจงเชื่อมันและไว้วางใจติดยึดรักไปสุดใจอย่าท้อจงรู้ทนารักของเรายิ่งใหญ่เพียงพอปกป้องคุ้มครองเพิ่มแรงสู้ต่อจงขอแล้วพวกเราจะฟังอย่าได้สิ้นหวังจงฟังเสียงเราลูกยาเราอยู่กับเจ้าตลอดเวลาปกป้องนำพาชีวาไม่ห่างร้องเรียกเราเธอจะมืดจะครึ้มหรือยามรุ่งสางเราเองคือผู้นำทางจุงมือเจ้าเดินก้าวไปเจ้าอย่ากลัวเลยลูกเอ๋ยจงเชื่อวางใจเสียงขององค์พระผู้ทรงไทยกระซิบในใจอยู่ไม่ห่างหาหนักแน่นมั่นคงก้องหูไม่รู้เสียงฟ้าสถิตกับเราเฝ้ารักไม่นานรักทุกใครตลอดเวลาจงฟังเสียงเราลูกยาเราอยู่กับเจ้าตลอดเวลาปกป้องนำพาชีวาไม่ห่างร้องเรียกเราเธอจะมืดจะครึ้มหรือยามรุ่งสางเราเองคือผู้นำทางจุงมือเจ้าเดินก้าวไปเจ้าอย่ากลัวเลยลูกเอ๋ยจงเชื่อวางใจเสียงขององค์พระผู้ทรงไทยกระซิบในใจอยู่ไม่ห่างหาหนักแน่นมั่นคงก้องหูไม่รู้เสียงฟ้าสถิตกับเราเฝ้ารักไม่นานรักทุกใครตลอดเวลา